สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ไปดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ต้องจับตาพายุลูกใหม่ที่ก่อตัวขึ้นแล้วนะคะพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงนันมาดอค่ะที่จะขึ้นฝั่งแล้วก็ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นค่ะก็มีการออกคำเตือนฉุกเฉินพิเศษในจังหวัดคาโงชิมะนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นต้องเตรียมการรับมือพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงนันมาดอนี้นะคะเห็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วด้วยเพราะว่าสายการบินหลายสายเลยของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินนะคะ รวมแล้วมากกว่า500เที่ยวบินในหลายสนามบินที่จะเดินทางเข้าออกญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นนันมาดอนะคะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMK แถลงว่าประชาชนในจังหวัดคาโงชิมะต้องเฝ้าระวังในระดับสูงสุดเพื่อป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์ลมกระโชกแรงและภาวะคลื่นสูงซัดฝั่งหรือ Storm Surge โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศคำเตือนฉุกเฉินเมื่อเวลา 9:40 ของวันเสาร์ค่ะพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงนันมาดอจะพัดขึ้นฝั่งเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดคาโงชิมะในวันนี้อาจจะทำให้พื้นที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายสิบปีเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเทศบาลท้องถิ่นที่ให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สถานีโทรทัศน์ NHK ค่ะรายงานว่าประชาชนในญี่ปุ่น2ล้านคนได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนการมาถึงของไต้ฝุ่นกำลังแรงนันมาดอตอนนี้เนี่ยพบว่าประชาชนทั่วพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเตรียมการรับมือไต้ฝุ่นที่ประเมินว่าจะมีอานุภาพการทำลายล้างสูงลูกนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เตรียมพิจารณาการประกาศเฝ้าระวังฉุกเฉินในระดับสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือของเกาะคิวชูด้วยทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับไต้ฝุ่นนันมาดอพัดถล่มภูมิภาคไดโตจิมะของจังหวัดโอกินาวาและไต้ฝุ่นลูกนี้ค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าทางตอนใต้ของญี่ปุ่นคาดว่าจะเข้าใกล้หมู่เกาะอามามิในจังหวัดคาโงชิมะและเกาะคิวชูซึ่งเป็นเกาะใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์เคลื่อนตัวด้วยกำลังลมกว่า270กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพัดเข้าภูมิภาคดังกล่าวในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่คาดว่าจะทำให้พื้นที่ตอนใต้ของเกาะคิวชูมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้กว่า500มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงไปจนถึงบ่ายวันอาทิตย์นี้ค่ะนอกจากนี้พายุดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าเนื่องจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนเกาะอามามิโอชิมะกำลังขาดแคลนสินค้าค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่สั่งระงับการให้บริการเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะดังกล่าวโดยคาดว่าไต้ฝุ่นจะเปลี่ยนทิศทางและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่เกาะฮอนชูซึ่งถือเป็นหนึ่งเกาะสำคัญนะคะก่อนที่จะมุ่งหน้าเส้นทางตะวันออกและเหนือในวันอังคารหน้านี้ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอย่างสายการบิน Japan Airlines และ All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินโดยสารแล้วอย่างน้อย504เที่ยวค่ะที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าออกสนามบินหลายแห่งในวันนี้สายการบินต่างๆเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้ประชาชนต้องมีการตรวจสอบเส้นทางผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินก่อนที่จะมีการเดินทางด้วยค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลา 22:00 นที่ผ่านมาตามเวลาในญี่ปุ่นไต้ฝุ่นลูกที่14ของปีนี้เพิ่มความรุนแรงจนกลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่มีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลางอยู่ที่910เฮกโปปาสคาลซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะตั้งแต่ปี1951ที่มีการเก็บสถิติค่ะขณะที่เรือข้ามฟากหรือว่าเรือความเร็วสูงถูกยกเลิกทั้งหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะหลักของโอกินาวาและเกาะที่อยู่ห่างไกลโดยรอบด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ